สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel ของเรากันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ Let's build กันเนาะซึ่งตามที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้ก็คือเราได้ทำการสร้างเชลของบ้านใหม่แล้วนะคะ Each room is a different color นะคะเป็น challenge ที่เราเคยทำไปแล้วแหละรอบนึงเมื่อนานมาแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทำ Channel แรกๆเลยตอนนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะซึ่งในวันนี้ก็จะมาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆของ challenge นี้เนี่ยก็คือเรานะคะจะทำการสุ่มเนาะสมมุติว่านะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังที่จะทำห้องรับประทานอาหารอยู่เนี่ยแล้วเราเกิดสุ่มได้สีเหลืองใช่ไหมเราก็จะต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในห้องนั้นนะคะเป็นสีเหลืองอย่างเดียวเลยแล้วถ้าเกิดว่าในห้องนั้นเนี่ยมันดันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าสมมติเราไม่มีต้นไม้ที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมเราก็ห้ามใช้ต้นไม้เราก็จะไม่สามารถใส่ต้นไม้ในห้องนั้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายคร่าวๆกันก่อนเลยว่าบ้านเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะที่ติดกับห้องครัวเล็กๆตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะเป็น living room ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ hallway ตรงทางเข้าบ้านนะคะเป็นพื้นที่ที่มี staircase อยู่ตรงนี้เดินขึ้นมาก็จะเป็น hallway เหมือนกันนะคะที่เชื่อมไปยังห้องนอนเล็กอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของห้องนอนเล็กเนาะห้องนอนแบบห้องนอนเด็กอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนของ Master Bedroom เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแชร์บาสรูมส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ Powder Room นะคะห้องน้ำเล็กๆก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันเริ่มกันที่ห้องแรกก่อนเลยนะคะที่เราอยากจะทำเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารเนาะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้สีอะไรห้องรับประทานอาหารห้องรับประทานอาหารสีน้ำเงินวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือมาฟิลเตอร์สีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคัลเลอร์เป็นสีบลูตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีไฟสีน้ำเงินเราก็จะอดใช้ไฟแต่ว่าพอดีว่าบังเอิญว่าซูเปอร์ซาโดซอเซอร์ไลท์ของเราอันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินเราก็เลยได้ใช้ไงคุณผู้ชมแล้วประตูเราล่ะคือยังไม่ได้ติดประตูไม่ได้ติดหน้าต่างอะไรเลยนะคะตรงนี้อันนี้มันก็น้ำเงินนะน้ำเงินออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะออกแบบเขียวๆนิดนึงอ่ะพูดไม่ถูกน้ำเงินอันนี้แล้วก็พอได้อยู่เดี๋ยวเราจะใช้น้ำเงินอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็หน้าต่างด้วยหน้าต่างก็จะต้องเป็นสีน้ำเงินโอ้ยหน้าต่างสีน้ำเงินแต่ละอันโอ้ my god คือเป็นน้ำเงินที่แบบว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้พอได้อยู่ใช้นี้แล้วกันขอแบบน้ำเงินสุดๆไปเลยอ่ะก็น่าจะต้องเป็นอันนี้นะคะพื้นสีน้ำเงินอันนี้มันก็น้ำเงินอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันแบบมันไม่ใช่น้ำเงินแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่น้ำเงินแบบที่เราต้องการเลยอันนี้ก็ได้อยู่คุณผู้ชมอันนี้มันจะแบบน่าจะไปตรงกับรีเควสของคุณผู้ชมนะคะเพราะเคยมีคุณผู้ชมขอมาว่าอยากที่จะให้สร้างบ้าน each room is a different color ใช่ไหมแล้วก็มีคุณผู้ชมแบบว่าขอบ้านแบบลูกกวาดลูกกวาดหน่อยเราก็เลยถามคุณผู้ชมไปว่าเอาลูกกวาดแบบพาสเทลหรือว่าหวานแหลมเหมือนน้ำตาลคุณผู้ชมก็บอกว่าเอาแบบวันแรมเหมือนน้ำตาลก็ได้ชีวิตช่วงนี้ขื่นขมมาเลยนะคะสีสันสดใสประทับจิตประทับใจที่สุดแล้วคือบ้าได้เลยคือจะทำบ้านนี้ยังไงให้ดูดีอะคุณผู้ชมกับสีน้ำเงินหรือว่าเราจะต้องแบบหาอะไรที่มันซอฟต์กว่านี้หน่อยขอน้ำเงินที่มันซอฟต์กว่านี้อันนี้มันจะแบบมันจะออกฟ้ามันไม่ใช่อ่ะคือมันจะต้องน้ำเงินนะอันนี้ก็น้ำเงินอยู่นะแต่น้ำเงินเป็นแป้นไงไม่รู้อันนี้ได้อยู่คุณผู้ชมโอ้โหแต่พื้นไม้คือบ้าได้เลยพื้นไม้คือแบบไปพักก่อนแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินที่ถูกต้องแล้วก็โต๊ะสีน้ำเงินของเราคือไม่รู้จะแต่งห้องนั่งกินข้าวอันนี้ออกมาเป็นแบบในลักษณะไหนเลยนะคะเพราะว่าดูเฟอร์นิเจอร์แต่ละสไตล์สิคุณผู้ชมเอ้ยแต่น้ำเงินนี้ก็พอได้อยู่โอเคตัดสินใจแล้วว่าจะใช้น้ำเงินแบบที่ซอฟๆลงมาหน่อยโอเคเราจะใช้น้ำเงินอันนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับด้านนอกบ้านแต่เราก็หาได้หวั่นไม่คุณผู้ชมสร้างบ้านหลังนี้โดยที่แบบไม่ทราบอะไรเลยจริงๆโอ้ยคือมันทำใจไม่ได้แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันจะต้องแบบออกมาสวยอะออกมาดูดีคุณผู้ชมคือห้องเรามาสีน้ำเงินขนาดดีแล้วเรายังจะต้องการพรมสีน้ำเงินด้วยไหมคะโอ้โหแต่ว่าพรมนี่มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีน้ำเงินนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราซอสสีน้ำเงินออกมาแล้วอันนี้ก็ออกมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นน้ำเงินแบบน้ำเงินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติวางอันนี้เข้าไปใช่ไหมก็แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนพื้นอันไหนพรมนะคะเราก็น่าจะใช้พรมอันนี้นี่แหละหรือว่าพรมแบบนี้ก็ได้อยู่คือมันไม่ค่อยน้ำเงินอุ้ยอันนี้มันมีความสีน้ำเงินแบบเลือนรางและจางหายนะคะแต่ก็ได้อยู่คุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าเราจะใช้แชนเดเลียร์สีน้ำเงินในห้องนี้ได้มันมีแชนเดเลียร์สีน้ำเงินไหมคะอันนี้นับว่าเป็นสีน้ำเงินแต่ไม่ใช่แชนเดเลียร์แต่ว่าเป็นโคมไฟบนผนังก็ได้อยู่นะ
ปลอบใจตัวเองอีกแล้วอ่ะงงมากแล้วในห้องรับประทานอาหารมันควรจะมีอะไรคะผ้าม่านไหมผ้าม่านแบบกรุบกริบสีน้ำเงินนี่อัปเดตใหม่เขาเพิ่มผ้าม่านสีน้ำเงินมาแล้วนะคะเป็นสีน้ำเงินที่รุนแรงจับจิตจับใจมากแต่ก็ใส่ไปเพราะดูดีถ้าเกิดว่ามีเก้าอี้นั่งเล่นสักตัวตรงแบบหัวมุมอะไรเงี้ยน่าจะดูดีนะแต่เก้าอี้คือดูไม่ได้เลยคือยังไงก่อนคือช้าก่อนคือใจเย็นก่อนน้ำเงินอันนี้แหละก็พอได้อยู่เราจะแอบเก้าอี้นะคะเอาไว้มุมนี้เพราะมันยังว่างอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าโต๊ะ end table นะคะวางเอาไว้ข้างๆให้เหมือนกับว่ามีที่พึ่งพาทางจิตใจนิดหน่อยอย่าถามหาสาระจากบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าหายากเพราะว่าอะไรคะมันไม่ใช่บ้านที่ใครจะโหลดไปเล่นก็ได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องมีความชื่นชอบในสไตล์อะไรแบบนี้สักหน่อยนะคะถึงจะโหลดไปเล่นได้ เป็นบ้านที่สร้างเพื่อความบันเทิงอีกแล้วมีต้นไม้สีน้ำเงินไหมคะเฮ้ยอันนี้ก็น่าอยู่นะแต่ว่าแบบเล็กไปหน่อยอ่ะขอต้นไม้ที่ใหญ่และสีน้ำเงินต้นไม้ที่ใหญ่และสีน้ำเงินโอ้โหดอกไม้ที่ใหญ่และสีน้ำเงินบนนี้เลยละกันต้นไม้ที่แบบว่าสีน้ำเงินนี่มันไม่มีเอ๊ะหรือดอกไม้จะใช้อันนี้ใช้อันนี้ดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบเขียวๆอยู่บ้างแต่มันก็อยู่ในแคตตาล็อกสีน้ำเงินไงคุณผู้ชมคะเราอยากที่จะมีแบบต้นไม้สีน้ำเงินด้วยไหมเราอยากเนาะเราอยากแหมเราอยากนะคะต้นไม้สีน้ำเงินมุมนี้แล้วหนึ่งส่วนมุมนี้นี่น่าจะวางเป็นแบบพวก hallway table ได้นะสีน้ำเงินประมาณนี้แล้วก็อาจจะต้องมีแบบพวกของประดับตกแต่งนิดนึงนะคะข้างบนนี้ของอันที่สีน้ำเงินสุดใจไม่ค่อยมีแบบสีน้ำเงินน้ำเงินเลยอะอันนี้แล้วกันนะคะจัดว่าเป็นสีน้ำเงินถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ค่อยน้ำเงินกว่าสิ่งใดในห้องนี้แต่ว่ามันก็ยังได้อยู่แล้วก็อะไรอ่ะ present day multi cube by pottery prediction วางไปแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็วางไปเพราะว่ามันถูกนับว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วก็น่าจะต้องมีแบบโคมไฟเล็กๆข้างบนนี้หน่อยนึงนะคะให้มันดูแบบว่ามีความกรุบกริบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหบ้านแบบสดใสหลากสีนะคะตามที่คุณผู้ชมชอบกันใครบอกเราแบบใช้สีอื่นสร้างบ้านได้เป็นมาดูบ้านหลังนี้คุณผู้ชมสุดยอดมากโอเคห้องรับประทานอาหารจบไปต่อกันที่ห้องครัวเลยดีกว่าค่ะมาดูกันดีกว่าสีออกแบบม่วงๆชมพูแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องหาประตูเชื่อมนะคะไปยังห้องก่อนแล้วว่าเราจะซอสสีชมพูกับสีม่วงนะคะมันก็น่าจะมีสีในทำนองนั้นอยู่บ้างไม่มีปรากฏว่าไม่มีคุณผู้ชมแต่ว่าประตูนี้ก็ได้อยู่ไหมมันจะเป็นแบบสีประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันดูแบบดูไม่ค่อยจะใช่ประตูแบบมันดูไม่ค่อยจะใช่ประตูห้องแบบห้องสักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไหมคะอันนี้เราก็พอได้อยู่ติดไฟหน่อยดีไหมคะมีไฟสีนี้พอดีเลยโอ้โหโชคดีมากรวมถึงหน้าต่างด้วยก็มันไม่ใช่ชมพูแบบในโทนที่ถูกต้องที่คัลเลอร์มันเจเนเรตมาให้แต่ก็ได้อยู่อะพื้นสีชมพูประมาณนี้หรอจะดีหรอโอ้ยตายแล้วแบบนี้หรอก็ได้อยู่ชมพูออกม่วงๆนิดๆแต่ชมพูนี้น่ารักอะแต่มันไม่ใช่ไงมันจะต้องแบบประมาณนี้ป่ะใช่ไหมม่วงๆชมพูประมาณนี้ใช่เลยแต่ว่าอยากได้แบบที่มันเป็นผนังแบบนี่ไงยังไม่ถูกต้องอันนี้หรือยังถูกต้องหรือยังใช่เลยแบบนี้เลยห้องครัวในฝันอาจจะเป็นแบบนี้ด้านหนึ่งไหมยังไงแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นสีแบบนี้ไหมยังไงให้มันดูไม่เหมือนห้องผ่าตัดจนเกินไปโอ้ยมันดูหลอนน่ะแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันแบบบางคนละชมพูกันอะโอเคเราเปลี่ยนใจเราจะใช้อันนี้ละกันให้มันออกแบบชมพูไปเลยชมพูม่วงมันค่อนข้างหายากอะมาดูที่เคาน์เตอร์กันดีกว่าว่าจะมีไหมสิ่งที่เราต้องการเคาน์เตอร์ที่เราต้องการโอ้โหประทานโทษนะอันนี้กับอันนี้มันต่างกันยังไงอะมันก็เหมือนกันเลยนี่นาอ๋ออันนี้มันจะมีแบบขอบขาวๆนะคะส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบม่วงไปเลยทั้งอันเราว่าสีนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าเราจะใช้อันนี้ละกันแล้วก็ห้องครัวที่เราวางแผนเอาไว้วันนี้นะคะก็จะเป็นมาในลักษณะตีขอบมาถึงมุมนี้แล้วก็ตรงนี้แบบนี้ฮะเป็นห้องครัวที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยคุณผู้ชมทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้มีตู้เย็นสีชมพูไหมคะขอตู้เย็นสีชมพูหน่อยตู้เย็นสีม่วงสีชมพูม่วงออกจะชมพูอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอั
ันนี้หรอเราว่าอันนี้ใช่กว่าอันนี้แหละใช่เลยเอาอันนี้ออกอันนึงนะคะแล้วก็ใส่เป็นเตาทำอาหารเข้าไปอันนี้อ่ะเขาเซตกันสวยงามคุณผู้ชมไม่ชมพูตรงไหนเนี่ยซิงน้ำยังสีชมพูเลยคุณผู้ชมคะผ้าม่านจะต้องเราไหมเห็นแล้วน้ำตาจะไหลตอนนี้ชมพูมันแบบแยงตามากเลยนะคะแต่อดทนไว้ติดแคบิเนตนะคะสู้จนถึงที่สุดค่ะเราแบบเราจะไม่ยอมแพ้กลางทางเด็ดขาดเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องไปให้สุดเราจะไม่มีการแบบใส่ฟีเจอร์คัลเลอร์ใดๆนะคะเพราะว่า each room is a different color ก็คือแต่ละห้องสีนั้นไปเลยอะแบบมันจะมาแซมด้วยสีขาวอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่คือมันไม่ได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราอยากจะแบบเบรก something down with this one อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สีม่วงสีชมพูที่เราต้องการคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราอยากจะใส่ range hood ขนาดไหนนะคะ range hood ที่เราใส่ได้ก็จะต้องเป็นสีม่วงสีชมพูในแบบนั้นในแง่นั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ชมพูเหมือนกันนะแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ชมพูในโทนที่เราแบบได้ไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น range hood จะไม่เกิดขึ้นในห้องนี้นะคะเสียใจด้วยอะไรอีกไฟอารามไม่มีนะคะบ้านหลังนี้ก็จะอันตรายต่อใจนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับผู้ชอบเสี่ยงภัยถังขยะมีไหมถังขยะก็มีอยู่นี่เลยอุ้ยพอดีเลยคุณผู้ชมดีนะคะห้องครัวนี้มีถังขยะให้แล้วหนึ่งมีอย่างอื่นสีชมพูอีกไหมคะไมโครเวฟไหมคะบ้านนี้มีไมโครเวฟนะคะไม่มีดิชวอชเชอร์นะคะเพราะว่าในเกมนี้ไม่มีดิชวอชเชอร์สีชมพูในแบบที่เราต้องการส่วนต้นไม้สีชมพูคุณผู้ชมก็เราจะบอกเลยว่ามันคงไม่มีต้นไม้สีชมพูปรากฏว่าเราเจอสิ่งนี้อะแต่ว่ามันใหญ่ไปไหมอะคือมันวางตรงไหนไม่ได้เลยอะหรือว่ามันจะมีสิ่งอื่นที่แบบสีชมพูกว่านี้อีกอะอันนี้อะก็ชมพูอยู่นะแต่ว่ามันวางไม่ได้ไงคุณผู้ชมมันแบบสล็อตขึ้นเคาน์เตอร์ไม่ได้อะหรือว่าเคาน์เตอร์อันนี้เราจะไม่ใช้งานเราจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้สีชมพูวันนี้เฮ้ยมันก็ได้นะแต่ว่าเคาน์เตอร์อันนี้จะใช้ไม่ได้แต่เรามองว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ายังมีเคาน์เตอร์อีก1 2 3 4อันตรงนี้ที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้แต่ต้นไม้นี้คือแบบเดี๋ยวก่อนใจเย็นต้องใจเย็นๆแล้ว1ขอที่มันแบบดูคุ้มค่ากับการใส่เข้าไปคุณผู้ชมเราแบบจะมีต้นไม้สีชมพูทั้งทีอ่ะก็อันนี้เลยละกันเนี่ยใบสีชมพูโอ้โหคุณผู้ชมคะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วอะขอห้องที่มันสีชมพูกว่านี้ได้ไหมคะบอกเลยว่าไม่มีแล้วของตกแต่งอย่างอื่นในห้องครัวที่เหมาะกับห้องครัวที่เป็นสีชมพูมีอีกไหมคะจานสีชมพูเหรอน่าจะเป็นน้องไก่นะคะใส่น้องไก่ได้น้องไก่อยู่ตรงนี้น้องไก่สีชมพูหม้อสีชมพูได้ไหมคะเราแบบเรามาถึงขั้นนี้แล้วคุณผู้ชมเราต้องไปให้สุดเราหยุดที่สีชมพูอุ้ยก็น่ารักอยู่นะเป็นบ้านที่แบบไม่มีอะไรเข้ากันเลยอย่าแบบอย่าถามหาความเข้ากันไปต่อกันที่ห้องนั่งเล่นของเรากันดีกว่าค่ะห้องนั่งเล่นสีส้มอิฐของเราต้องเอาฟิลเตอร์นี้ออกก่อนสีส้ม เป็นส้มที่เจ็บปวดใจมากเป็นส้มที่เห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลแต่มันไม่มีไฟ The Super Shadow Sorcerer Light ของเรามันไม่มีสีส้มอ่ะคุณผู้ชมเราน่าจะต้องใช้โคมไฟในลักษณะนี้แทนนะคะแต่ว่าจะเป็นอันไหนอันนี้ละกันดูส้มดีส่วนประตูนะคะประตูสีส้มเหรอไหนๆบ้านนี้มันจะไม่มีอะไรที่มันเข้ากันแล้วคุณผู้ชมเราก็ไปให้สุดนะคะอย่าให้อะไรมันได้มาเข้ากันในบ้านหลังนี้เลยมันไม่มีแล้วมันมาขนาดนี้แล้วมันแบบมันไม่ต้องมีอะไรเข้ากันแล้วนะคะหน้าต่างที่เป็นสีส้มเหรอคะมันไอแบบด้านหน้านี่มันไม่มีอันที่เป็นสีส้มอ่ะคุณผู้ชมเราน่าจะต้องแบบมาใช้หน้าต่างอะไรแบบนี้แทนนะคะซึ่งไม่ได้มีความเข้ากับตัวบ้านอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้เลยไม่มีเลยนะคะคือแบบห้องนี้ดูจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างมิดเซนชูรี่นิดหนึ่งส่วนห้องนี้เนี่ยสไตล์อะไรก็ไม่รู้นะห้องนี้ก็สไตล์อะไรก็ไม่รู้อย่าไปใส่ใจมันผ่านไปแล้วมาดูพื้นไม้สีส้มของเรากันดีกว่าเราเห็นอะไรบางอย่างคุณผู้ชมเราว่าพื้นอันนี้นี่มันมี potential นะคะในการไปต่อได้อันนี้โอ้โหมันส้มอ่ะคืออยากจะใช้อันนี้เหมือนกันนะคะก็ดูโอเคแล้วก็ดูวิงวับแวววาวดีนะดูแบบสีส้มแต่ว่าเราเบื่อพื้นไม้เราใช้อันนี้แล้วกัน กับผนังสีส้มเอ้ยอันนี้ส้มที่ถูกต้องเลยเป็นส้มที่แบบใช่เลยอะ
ถูกต้องที่สุดในใจแล้วอะไรงี้ห้องนั่งเล่นมีไฟเพลสสีส้มไหมคะมีด้วยไฟเพลสสีส้มส้มนี้ละกันมันจะต้องส้มแบบส้มๆห้องสไตล์มิดเซนจูรี่ของเรานะคะกับโซฟาสีส้มเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอะไรคุณผู้ชมนึกถึงแกงแครอทเหมือนกันใช่ไหมนึกถึงแบบ คือมีใครให้ส้มกว่านี้ไหมคะส้มปะหนึ่งกุฏิพระมาอย่าหยุดค่ะ coffee table สีส้มด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการตอกย้ำความส้มของห้องนี้นะคะมี bookshelf สีส้มมีด้วยคุณผู้ชมแต่จะวางขวางหน้าต่างแบบนี้มันดูไม่ค่อยโอเคอะแบบนี้เป็นไงก็ได้อยู่อ่ะ bookshelf สีส้มผ้าม่านสีส้มด้วยไหมส้มนี้ดูส้มแบบแฟนซีส้มแบบมีลวดลายส้มแบบฟูลี่ฟูล่าคุณผู้ชมห้องอื่นเราใช้ไอตัวเคอร์เรนส์ผ้าม่านที่เป็นสีค่อนข้างออกมาในแนวแบบเพลนๆใช่ไหมแบบเนี้ยเรียบๆไม่มีลายอันนี้เป็นห้องที่ส้มแบบฟูลี่ฟูล่านะคะแบบเคอร์เทนส์มีลวดลายลอยแบบเคอร์เดนส์มีลวดลายนะคะร้อยล้านอย่างอ่ะมีพูฟตรงนี้ด้วยนะคะสีส้มให้มันแบบส้มสุดๆส้มสุดใจบ้านแบบลูกกวาดแบบหวานแหลมโคมไฟข้างๆสีส้มมีไหมคะมีเอาไปแล้วหนึ่งเรายังอยากที่จะต้องแบบใส่พรมสีส้มด้วยไหมคุณผู้ชมว่ามันจะแบบเยอะไปหน่อยไหมคะไม่เยอะไปเนาะแบบก็ปกติป่ะน่าจะแบบปกตินะเนี่ยหน้าตาแบบบ้านปกติคนทั่วไปเลยใครๆเขาก็แต่งห้องสีส้มแบบนี้กันทั้งนั้น หัวเราะทั้งน้ำตามีต้นไม้สีส้มอันนี้นะที่เรายังพอวางได้อยู่บ้างส่วนต้นไม้อันอื่นนี่มันแบบกระถางสีส้มนะคะแต่ว่าใบมันแบบมันไม่ค่อยส้มเท่าไหร่อ่ะเราอยากได้ majority นะคะของสิ่งนั้นๆที่เป็นสีส้มเอ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่เป็นต้นไม้สีส้มน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะห้องส้มล้วนของเราห้องส้มหวานส้มเปรี้ยวเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะห้องที่เราจะทำถัดไปก็คือจะเป็นฮอลล์เวย์ตรงนี้นะคะทางเดินตรงหน้าเข้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าได้สีอะไรฮอลล์เวย์สีเขียว โอ้แต่ละสีในห้องแต่ละสีในบ้านหลังนี้นี่ก็คือแบบคือไปพักก่อนคือแบบไม่ได้สีดำสีขาวอะไรอย่างนี้เลยอะได้แบบสีเขียวอะไรเงี้ยคือมันสีเขียวก็แล้วสีส้มก็แล้วนะคะน้ำเงินก็แล้วชมพูก็แล้วสีเบสิกที่แบบไม่เคยจะได้เลยอ่ะประตูสีเขียวแล้ว1ประตูหน้าเข้าบ้านนะคะสีเขียวบันไดนี้ก็ต้องสีเขียวนะคะแต่เผอิญว่าโชคดีที่มีบันไดสีเขียวเปลี่ยนสีบันไดเวลลิ่งนะคะก็ต้องสีเขียวเหมือนกันเวลลิ่งที่เราจะใช้ที่เป็นสีเขียวมันเป็นเขียวที่แบบเขียวไม่สุดอ่ะคุณผู้ชมเขียวนี้เขียวสุดอยู่นะงั้นเอานี้ละกันมันมีบันไดที่มันดูเขียววันนี้ไหมคะเฮ้ยเขียวเดียวกันเลยงั้นเราจะใช้บันไดนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับบ้านเลยก็ตามแต่มันเป็นไงคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เพราะว่านี่คือ issue is a different color challenge นะคะ อย่าถามหาความเข้ากันหรือว่าความแบบความสวยงามของบ้านหลังนี้คือแบบมันไม่มีวอลเปเปอร์สีเขียวต้องมาแล้วโอ้โหวอลเปเปอร์สีเขียวในเกมนี้คือเยอะมากค่ะแต่ว่ามันจะมาในแบบเขียวที่ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงเป็นเขียวที่หลากหลายมากไม่คิดว่าจะแบบเยอะขนาดนี้แต่ว่าเขียวไหนล่ะที่ใช่เขียวนี้จะเป็นเขียวที่มีทิ้นความแบบเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะส่วนเขียวนี้จะเป็นเขียวที่มีทิ้นความเป็นสีน้ำเงินเขียวนี้แบบน้ำเงินน่าจะเป็นเขียวนี้นะคะที่เราต้องการเพราะว่ามันดูลิงก์กับไอตัว wooden floor ของเราได้ในส่วนของ hallway สิ่งที่เราจะสามารถตกแต่งได้เอ้ยคุณผู้ชมมันเป็นสีเขียวพอดีหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะสามารถใส่ต้นไม้ได้ไงเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่มันก็เป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องหาต้นไม้ที่เป็นสีเขียวนะคะใบสีเขียวแล้วก็มีกระถางสีเขียวอะไรงี้เริ่มจาก hallway table ก่อนไหมเริ่มจาก hallway table ก่อนน่าจะดีอ่ะเขียวนี้มาแล้วหนึ่งบันไดเรามันเป็นบันไดแบบนี้คุณผู้ชมมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแกปตรงนี้นะคะที่ค่อนข้างเวียดนิดนึงมันแบบมันดูแปลกอ่ะหรือว่าเราจะทำการปิดบันไดแบบนี้นะคะจะได้ไม่เกิดพื้นที่แบบช่องว่างตรงนี้ปิดบันไดไปเลยอ่ะแบบนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะแบบไม่เป็นพื้นที่ช่องว่างที่รูโหวก็จะเป็นพื้นที่ปิดไปเลยก็ดีนะลบเรลลิ่งออกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็หาอะไรที่เป็นสีเขียวใส่เข้าไปตรงฮอลล์เวย์นี่ส่วนมากเราจะชอบใส่เป็นกระจกนะคะแต่ขอให้มีกระจกสีเขียวให้เรามีไหมคะโอ้มีเยอะมาก
มีเยอะกว่าที่คิดไว้เต็มเลยอ่ะอ่ะเขียวนี้ไม่เดี๋ยวอยากอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูแบบดูสนุกสนานเฮฮาดีนะคะต้นไม้สีเขียวที่วางบน hallway table ต้นไม้สีเขียวและกระถางสีเขียวอันนี้โอ้โหดีที่สุดในใจแล้วมีอะไรอีกไหมคะสีเขียวที่เราสามารถวางได้กล่องต่างๆไหมคือมันเขียวมากเลยอ่ะต้นไม้อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนอยากได้รันเนอร์ด้วยพรมยาวๆสีเขียวบังเอิญว่ามีพอดีเขียวนี้แล้วกันถึงแม้ว่าจะแบบเขียวคนละโทนกันนะคะแต่ก็เขียวเหมือนกันไม่เป็นไรขอแค่เขียวก็พอแล้วก็หน้าต่างบังเอิญว่ามีเขียวแบบนี้ซึ่งเข้ากับประตูเลยเราก็จะแอบติดไว้นะคะสัก2อันก็พอ คือมันไม่ได้เลยคุณผู้ชมผ้าม่านสีเขียวเขียวนี้เป็นไงเอ้ยเขียวนี้ก็ได้อยู่ดูเป็นเขียวที่แบบเขียวทูโทนเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวในใจเก้าอี้นั่งเล่นมุมนี้ที่เป็นสีเขียวมีเขียวไหนที่แบบว่าเก้าอี้ที่มีเขียวที่เขียวเยอะกว่านี้โอ้โหถูกต้องเลยคุณผู้ชมอันนี้แหละวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็โคมไฟที่เป็นสีเขียวอ่ะดูดีนะดูดีแต่ไม่ดูดีกว่าไปดูที่ชั้นบนของบ้านก่อนเลยดีกว่าค่ะห้องแรกที่เราจะทำนะคะชั้นบนของบ้านก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนาะไปดูกันดีกว่าว่าได้สีอะไรฟ้าอะไรคะฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งทำส้นตีนอะไรอ่ะไฟสีฟ้า The Super Shadow Sorcerer Light ของเราอันนี้ก็ได้อยู่ติดไปสัก 1-2 กลุ่มโอ้โหอันนี้เป็นฟ้าจากภาค Cottage Living นะคะเป็นฟ้าที่เหมาะสมกับบ้านหลังนี้มากฟ้านี้ได้อยู่ฟ้า Paranormal Star Pack นะคะ Wallpaper ล่ะขอฟ้าแบบนี่โอ้ยดูแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงห้องน้ำทำไมมองห้องนี้เรานึกถึงห้องน้ำก็ไม่รู้นะฟ้าแบบอ่อนในใจเหมือนนอนในห้องน้ำเลยอ่ะหรือเพราะว่าพื้นอันนี้มันทำให้เรานึกถึงห้องน้ำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ดูห้องนี้เรานึกถึงห้องน้ำจริงๆนะเราคิดว่างั้นใช้เป็นฟ้านี้ละกัน nightstand นะคะ side table end table ของเราโคมไฟสีฟ้าแล้ว1คือมันง่ายมากคุณผู้ชมการสร้างบ้านแบบ issue with a different color เพราะว่าเราแบบเราไม่ต้องคิด color scheme อะไรใดๆในโลกนี้เลยนะคะเพียงแค่เราแบบสุ่มได้สีไหนแล้วก็go for สีนั้นเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูมาถึงตอนนี้เราก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าดู ว่าเป็นการสร้างบ้านแบบไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีอะไรในหัวเลยมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะเราจะยังจะต้องหาอะไรที่มันเข้ากันอีกหรอคะ คือมันแบบมันไม่ต้องหาอะไรที่มันดูแบบเข้ากันแล้วไหมคือมันมาถึงตรงนี้แล้วอะให้แบบกลับตัวก็ไม่ได้นะคะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันบาได้โอ้โหเป็นห้องที่ดูดีและมีสีฟ้านะไปกันต่อที่ห้องนอนถัดไปกันเลยดีกว่าห้องนอนเล็กของเราโอเคเราจะพยายามทำให้มันได้ตรงตามสีนะคะเราจะซอสสีเหลืองแล้วก็สีส้มมาดูประตูอันไหนบ้างไหมอันนี้ก็ได้อยู่ประตูนี้แหละสีที่ถูกต้องเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นส้มประมาณนี้ไหมอ่ะไม่แต่มันจะต้องแบบมีความเหลืองวันนี้แต่ไม่ใช่เหลืองขนาดนี้ดูแบบดูเหลืองดูส้มดูน้ำตาลก็ใช่อยู่จะต้องมีความส้มกว่านี้นิดนึงแต่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็จะออกแบบชมพูไม่มีนะคะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวก่อนต้องทำการตัดสินใจด้วยตนเองอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ดูแบบดูโอเคดูใช้ได้ดูใช่ดูถูกต้องถ้ามองจากด้านนอกบ้านก็จะงงว่าทำไมบ้านนี้สีแบบสีหน้าต่างไม่เหมือนกันเลยสักแบบสักบานนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วห้องเด็กของเรานะคะจะต้องมีเตียงยังแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ได้อยู่ดูแบบเหลืองๆส้มๆแปลกๆพิกลอันนี้ก็ได้อยู่นะชั้นวางหนังสือหน่อยเป็นไงห้องเด็กของเราชั้นอันนี้เหลืองไปชั้นอันนี้ส้มไปเพราะชั้นเลือกไม่ได้นะคะชั้นก็เลยเลือกชั้นนี้แล้วก็มีตัวนี้น้องไดโนเสาร์โอ้โหน่ารักเลยอ่ะเป็นห้องเด็กที่สีสันคัลเลอร์ฟูลนะคะมีโต๊ะทำงานสักหนึ่งอันก็น่าจะดีนะส้มนี้ก็พอได้อยู่อุ๊ยใช่เลยถูกต้องเลยเนี้ยดอกทานตะวันนะคะเพราะสีเหลืองสีส้มถูกต้องใช่เลยคือบ้านหลังนี้จะไม่มีการเบรกดาวน์นะคะอะไรใดๆทั้งสิ้นมาแล้วต้องมาให้สุดเสร็จแล้วนะห้องเด็กของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฮอลเวย์ตรงแลนดิ้งแอเรียกันเลยดีกว่าโอ้ยตายแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะทราบ
ถ้าเกิดว่าเคยไปดูคลิปเก่าๆคุณผู้ชมก็จะแบบว่าแทบไม่เคยเห็นเราตกแต่งบ้านด้วยสีแดงเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเลยคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าเจ็บปวดใจมากที่สุดดูเหมือนว่าจะต้องเป็นแดงนี้มันไม่มีอะไรเข้ากันเลยช่างเป็นบ้านที่ประหลาดอะคุณผู้ชมดูไม่มีอะไรเข้ากันเลยอะในเอ็กซ์เทียร์เช็คเช่นเดียวกับในอินเทียร์นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเข้ากันเลยเหมือนกันเราจะลดละไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราแบบเราต้องอย่าย่อหย่อนนะคะโต๊ะทำงานเล็กๆนะคะเอาไว้ให้สำหรับซิมของคุณได้มีอะไรทำนะคะยามเครียดนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็แบบคงจะเครียดหน้าดูดีนะคะที่สีแดงมีคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวางคอมพิวเตอร์ในห้องนี้ได้มุมนี้นี่วางต้นไม้ได้แน่นอนแต่ขอให้มีต้นไม้สีแดงมีไหมคะแดงแบบจึ้งไปเลยอ่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยวางไว้ตรงเนี้ยเป็นไงไม่มีอะไรเข้ากันเลยบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเข้ากันเลยเพื่อตอกย้ำความแดงของห้องนี้โอ้เห็นแล้วท้อมากเลยโอเคเสร็จแล้วฮะ landing area ของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องถัดไปกันดีกว่าได้แก่ห้องน้ำด้านบนของบ้านเนาะเป็นแชร์บาสรูมของเราดูว่าเป็นยังไงเริ่มจากไฟเป็นไงคะเราจะต้องน่าจะต้องแบบลองซอสหาสีเขียวกับสีฟ้าแบบนี้มันจะออกแบบค่อนข้างเทอร์คอยนิดนึงประมาณนี้คุณผู้ชมเราจะมีส้วมสีดีไหมคุณผู้ชมคะฟ้าแบบเทอร์คอยส่วนนี้มันก็ฟ้าไปอ่ะหรือว่ามันก็ได้อยู่เราว่าสีนี้ก็โอเคนะคะได้อยู่อันนี้เฮ้ยได้อยู่คุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้มันแบบไอตัวไม้มันเป็นสีเนื้อมันดูไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบคือใกล้เคียงที่สุดแล้วที่หาได้แล้วก็น่าจะต้องมีกระจกแต่ถามว่าใครจะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นก่อนใครจะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นคะถ้าคุณผู้ชมแบบว่าโหลดไปเล่นแล้วเห็นความฮากับตัวเองก็แบบมาคอมเมนต์บอกความฮากันได้นะคะว่าแวบแรกที่เห็นบ้านหลังนี้เนี่ยเรานึกถึงอะไรไม่เคยสร้างบ้านแล้วตลกเท่านี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆมันเป็นบ้านที่เชลบ้านค่อนข้างสวยนะคะการจัดฟลอร์แพลนอะไรเงี้ยทุกอย่างดูโอเคมากเลยนะคะที่ไม่โอเคเลยก็คือสีแต่ละห้อง คือเห็นแล้วแสบลูกตาไม่ไหวคุณผู้ชมถ้าแบบว่าอยากโหลดบ้านหลังนี้แล้วเอาไปแต่งใหม่เองก็ได้นะคะโหลดไปแล้วก็ตอนวางก็วางให้มันแบบแค่แบบ unfurnished อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปแต่งเชลเองlayout ของห้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนแบบนี้เลยก็ได้นะคะตามที่เราบอกไปแต่ว่าแบบช่วยไปปรับเฟอร์นิเจอร์ให้มันดีหน่อยก็น่าจะโอเคขึ้นนะ หรือถ้าจะโหลดแบบนี้ไปเล่นเลยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกใจเรายังเหลืออีกห้องนึงนะคะด้านล่างบ้านก็คือห้อง powder room ของเราไปดูกันดีกว่าห้องสีฟ้าที่ค่อนข้างเข้มของเราห้องสีฟ้าที่ค่อนข้างเข้มได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ เห็นแล้วอยากร้องไห้ฟ้านี้แน่นอนอ่ะใช่เลยถูกต้องเลยมันเป็นบ้านที่แบบยังไงคะมันเป็นบ้านที่แน่นะคะแน่จริงๆ ไม่เคยมีบ้านหลังไหนแน่ขนาดนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันที่ส่วนสุดท้ายของบ้านแล้วเนาะก็คือพื้นที่ exterior ของบ้านเนาะหรือว่าด้านนอกของบ้านไปดูกันดีกว่าปัญหาคือถ้าได้สีนี้ต้นไม้คือหมดสิทธิ์เลยนะยูเอ็นว่าเราจะหาต้นไม้สีชมพูได้คุณผู้ชมเราว่าอันนี้อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหใช่เลยหน้าตาเหมือนบ้านกระป๋องโอ้ยตายแล้วม่วงผนังอันนี้นะนี่มันบ้านอะไรกันคะเนี่ยส่วนตัวเราแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่นิดอะคุณผู้ชมคือมันหนักหนาเกินใจจะทนไปมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำต่อไปเห็นคุณผู้ชมนั่งยิ้มได้นะคะในระหว่างที่เรากำลังทุกข์ทนทรมานอยู่นี่เราก็มีความสุขเหมือนกันนะสีเสาสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่เคยใช้มาก่อนเลยสแตร์เคสอันนี้ที่แบบไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะก็จะต้องแบบได้ใช้แล้วไหมอะไรที่เราแบบไม่เคยได้ทำนะก็จะต้องได้มาใช้ในบ้านหลังนี้อ่ะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมที่ suggest ไอเดียนี้มาว่าลองสร้างบ้านอันนี้ดูสิก็แบบว่าให้เราได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆดูถามว่ามันจะมีอะไรสุดไปกว่าบ้านหลังนี้ไหมบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชม enjoy เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะเราจะได้ทราบว่าโอ้โหการที่เราทรมานนี่มันช่างเป็นอะไรที่ทำให้คุณผู้ชมมีความสุขได้เราก็จะได้ทำคลิปอะไรที่มันทรมานตัวเองแบบนี้นะคะบ่อยๆพื้นนี้แน่เลยอ่ะโอ้โหใช่เลยถูกต้องเลย
งั้นแสดงว่าบ้านหลังนี้เราก็แบบก็จะมีประตูมาทางด้านหลังบ้านแล้วไงต่อไปนะคะถังขยะก็ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นอันนี้นะคะถ้าชีวิตมันจะบัดซบขนาดนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมยังจะต้องโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นแล้วก็ใส่ถังขยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากเตือนไว้ก่อนเลยเนี่ยก็คือบ้านหลังนี้มันไม่มีความปลอดภัยใดๆเลยคุณผู้ชมเนื่องด้วยนะคะไฟอาจจะไหม้บ้านคุณตอนไหนก็ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะไม่มีระบบสัญญาณเตือนไฟแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้นะคะถ้าเกิดว่าจะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นแต่ยังโชคดีนะคะที่เรายังพอมีต้นไม้สีชมพูออกม่วงๆอยู่บ้างเราก็จะใส่ไปทุ่งดอกไม้ด้านหน้าบ้านของเรานะคะประหนึ่งว่าเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ด้านนอกบ้านคือหล่อนมากอ่ะมันคือมันแบบแต่มันก็น่าอยู่นะยังดีที่แบบพอมีต้นไม้ที่นับว่าเป็นสีม่วงสีชมพูให้เราได้ใช้อยู่บ้างนะคะตอนแรกก็แบบไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่เชื่อแล้วว่าทำได้จริงๆส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็ได้เห็นความทรมานรับรู้ความทรมานทรกรรมของเราไปพร้อมๆกันแต่เอาจริงๆส่วนบ้านหลังนี้คือแบบมองไกลๆเหมือนอยู่กลางป่านิเทศนิยายแบบดูเหมือนอยู่ในป่าเวทมนต์ที่แบบชอบมีต้นไม้สีแปลกๆใช่ไหมบ้านหลังนี้คือแบบตอบโจทย์เลยกิจกรรมหลังบ้านเราใส่อะไรไปบ้างได้บ้างแล้วว่าเราทำสระน้ำดีกว่าสระน้ำสีชมพูของเราเป็นสระน้ำเล็กๆนะคะภายใต้ต้นไม้คือตอนแรกไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะใส่สระว่ายน้ำนะคะมันก็เลยออกมาแบบแปลกๆอย่างนี้นิดนึงแต่ถามก่อนว่าใครมันจะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นคะคุณจะไม่ได้บันไดนะคะลงสระว่ายน้ำในบ้านหลังนี้แต่มีไอตัวนี้เล่นง่ายแล้วคุณผู้ชมอันนี้แน่เลยค่ะจะต้องมีขอบสระว่ายน้ำสีชมพูด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็จะต้องทุบอันนี้ทิ้งเพราะว่ามันจะไม่ถูกกดแล้วไงต้องมีแล้วไหมคะมีด้วยเอ้ยสีนี้ใช่กว่าโอ้โหสีนี้ถูกต้องเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมาขนาดนี้แล้วอะรอบๆสระว่ายน้ำนะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความลื่นก็คือจะต้องเป็นกระเบื้องสีชมพูอันนี้แบบไม่ได้ป้องกันการลื่นนะคะเป็นการเสริมสร้างการลื่นที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้แล้วก็จะขอใส่เป็นกระเบื้องสีชมพูนะคะตรงทางเดินเข้าไปให้แบบว่าลื่นปื๊ดไปเลยบ้านหลังนี้นะคะไม่มีหลักการเซฟตี้ใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ไม่มีสัญญาณเตือนไฟแล้วนะคะแล้วก็ทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องนะคะเหมาะกับการลื่นสุดๆไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวง ก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้ Issue Miss Different Color Challenge ของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิป Let's Build แล้วก็คลิป Series Luck to Riches แล้วก็มี Speed Build ใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย